ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกแล้วก็การซ้อนทับของคลื่นนะครับซึ่งเนื้อหาที่ล้อไปกับหนังสือเนี่ยก็จะอยู่ในแบบคำถามตรวจสอบความเข้าใจเนาะ 9.3 ซึ่งในหนังสือเนี่ยมันไม่มีแบบฝึกหัดแบบ 9.1 9.2 9.3 เนาะคำถามส่วนมากก็จะเป็นคำถามตรวจสอบความเข้าใจนะครับผมก็เลยหยิบตรงนั้นเนี่ยนะครับมาทำคลิปแทนนะครับทำเป็นแบบฝึกหัดแทนเนาะนี่ก่อนที่จะไปทำตัวแบบฝึกหัดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของคลื่นในเส้นเชือกก่อนนะครับโดยที่ผมมีกิจกรรมให้ทำนะครับเราไปดูกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอันนี้ผมหยิบมาจาก www.colorado.edu นะครับอันนี้เป็นเรื่องของwave on a string นะครับก็คือเรื่องคลื่นในเส้นเชือกนะครับโดยสิ่งที่เราจะพิจารณาก็คือเราพิจารณาให้เชือกเนี่ยเป็นระบบนะครับประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆเรียงกันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะแล้วก็ให้แต่ละอนุภาคเนี่ยแทนโมเลกุลของเชือกนะครับพออนุภาคใดๆเนี่ยมันถูกรบกวนให้เคลื่อนที่จากแนวสมดุลโดยวิธีการรบกวนมันก็จะมี3แบบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงเนาะพออนุภาคถูกรบกวนจากแนวสมดุลเนี่ยอนุภาคข้างเคียงมันก็จะถูกรบกวนตามไปด้วยนะครับส่งผลให้อนุภาคพวกนี้มันเคลื่อนที่เหมือนอนุภาคแรกที่ถูกรบกวนเรามาดูในส่วนของกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมของเราก็จะมีแมนนวลมีออสซิเลตมีพาวส์นะครับอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงแหล่งกำเนิดนะครับแหล่งกำเนิดแบบแมนนวลก็คือเราสร้างคลื่นเองเรามาดูนะอันนี้ผมจะสร้างคลื่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดคลื่นขึ้นพอเราหยุดมันก็จะหยุดตามอันนี้คือเส้นแนวสมดุลนะครับอันนี้คือเราสร้างคลื่นเองส่วนออสซิเลตออสซิเลตคืออะไรออสซิเลตก็คือเราให้มันสั่นโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเห็นลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นส่วนต่อไปก็เป็นพาวส์นะครับพาวส์ก็คือเราจิ้มตรงนี้มันก็จะเกิดคลื่นขึ้นมานะครับเกิดคลื่นขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมเราจิ้มครั้งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการสะท้อนกลับมานะครับถ้าขึ้นมันเร็วไปเราปรับเป็นสโลโมชันก็ได้อันนี้มันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกฟืบเห็นไหมอันนี้ปรับสโลอันนี้ปรับปกตินะครับเพราะก็คือทำให้มันเกิดขึ้นครั้งเดียวทำให้มันเกิดการรบกวนครั้งเดียวแล้วมันก็เกิดขึ้นไปกระทบกับปลายของเชือกนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งปลายของเชือกนะครับฝั่งปลายของเชือกก็จะมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือฟิกเอนฟิกเอนก็คือจุดสิ้นสุดเนี่ยมันถูกล็อกไว้นะครับหรือว่าปลายเชือกเนี่ยมันถูกล็อกไว้แล้วก็แบบลูสเอนลูสเอนก็คือปลายของเชือกมันถูกคล้องไว้นะครับเราก็ลองทั้ง3แบบแล้วก็สังเกตคลื่นดูส่วนโนเอนโนเอนก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับปลายเชือกไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นหน้าต่างเหมือนกับว่าเชือกมันถูกดึงออกไปข้างนอกหน้าต่างนะครับเราก็ลองดูจากแมนนวลก่อนเลยถ้าสมมุติเป็นฟิกเอนเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเราก็ทำให้คลื่นเกิดขึ้นอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนเราสังเกตอนุภาคตรงปลายมันไม่ขยับถูกไหมครับมันไม่ขยับเพราะว่ามันถูกตรึงแน่นอยู่นี้ถ้าเป็นลูสเอนล่ะเชือกปลายที่มันคล้องอยู่ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะขยับขึ้นลงตามมันก็จะขยับขึ้นลงตามอนุภาคที่เราสั่นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นโนเอนล่ะโนเอนถ้าเราสร้างคลื่นให้มันนะครับเนี่ยมันคลื่นมันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโอเคนะทีนี้เราลองปรับมาที่ออสซิเลตสิoscillate ถ้าเป็น no end คลื่นมันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับข้างล่างเราสามารถปรับความถี่
ลดหรือเพิ่มได้นะครับถ้ามันเร็วไปเราก็ปรับความถี่ให้มันลดลงเพราะความถี่ลดลงนะครับค่าแลมด้าหรือว่าค่าความยาวคลื่นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นอันนี้ปรับแอมพลิจูดอันนี้ปรับความถี่ปรับเพิ่มได้ลดได้อันนี้ปรับลดเห็นไหมความยาวคลื่นมันก็จะมากขึ้นปรับความถี่ให้มันลดลงไอ้ให้มันเพิ่มขึ้นเท่าที่ 2.5 2.6 เฮิร์ตซ์เห็นไหมความถี่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดัมปิ้งกับเทนชันก็คือปรับความยืดหยุ่นของสปริงความยืดหยุ่นของเส้นเชือกนะครับเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้นะครับโอเคเห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นออสซิเลตถ้าเป็นลูสเอ็นล่ะลูสเอ็นของคลื่นออสซิเลตเกิดยังไงเราก็ดูสังเกตนะครับเดี๋ยวเราหยุดก่อนปึ๊บเราเริ่มเห็นไหมพอคลื่นมันเคลื่อนที่ไปเห็นไหมปลายเชือกมันก็จะสั่นขึ้นลงตามนะครับปลายเชือกมันก็จะสั่นขึ้นลงตามแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟิกเอ็นเห็นไหมคลื่นที่เคลื่อนที่เข้ากับคลื่นที่เคลื่อนที่ออกนะครับจะมีเฟสตรงข้ามกันฟิกเอ็นจะมีเฟสตรงข้ามเฟสตรงข้ามก็คือคือในเส้นเชือกที่สะท้อนออกมาเนี่ยจะมีเฟสตรงข้ามถ้าเป็นในกรณีของฟิกเอ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวส์ออสซิเลตหรือว่าแมนนวลถ้าออสซิเลตมันดูไม่ชัดเจนเราดูที่พาวส์ก็ได้เราลองกดคลื่นเข้าไปลองแบบสโลโมชันเลยปึ๊บเห็นไหมเวลามันสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนกลับออกมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดเราปรับแอมบิจูดขึ้นมาอีกก็ได้ปึ๊บเนี่ยแอมบิจูดสูงขึ้นเราจะสังเกตคลื่นได้ชัดเจนขึ้นหรือเห็นไหมเวลามันสะท้อนมันสะท้อนกลับลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ในกรณีของฟิกเอ็นถ้าเป็นกรณีของลูสเอ็นล่ะดูนะเวลาคลื่นมันเคลื่อนที่เข้าฟื้บเคลื่อนที่เข้าด้านบนฟื้บเวลามันสะท้อนมันก็สะท้อนออกมาทางเดิมนะครับอันนี้ในกรณีของลูสเอ็นนะลูสเอ็นเฟสคงเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกเอ็นล่ะดูฟิกเอ็นคลื่นพาวส์ปึ๊บหายนะเฟสตรงข้ามนะครับเพราะนั้นสรุปได้เลยถ้าเป็นในกรณีของฟิกเอ็นก็คือคลื่นที่สะท้อนออกมาเนี่ยจะมีเฟสตรงข้ามนะครับจะมีเฟสตรงข้ามตรงข้ามเท่าไหร่ล่ะก็คือตรงข้ามในทิศ180องศาเลยนะครับตรงข้าม180องศาเลยส่วนถ้าเป็นลูสเอ็นถ้าเป็นลูสเอ็นคลื่นที่สะท้อนออกมานะครับก็จะมีเฟสคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นแบบแมนนวลคลื่นแบบออสซิเลตหรือว่าคลื่นพาวส์นะครับคลื่นแมนนวลออสซิเลตเนี่ยเราอาจจะมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคลื่นพาวส์เนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนโนเอ็นไม่ว่าจะเป็นคลื่นแบบไหนมันก็มีลักษณะเดิมก็คือเกิดขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมพอมันถูกรบกวนไอ้คลื่นตัวนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปแล้วก็จบนะครับเพราะมันเกิดการรบกวนครั้งเดียวไงเกิดการสั่นครั้งเดียวนะครับส่วนไอ้ตัวข้างล่างเนี้ยรูเลอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกสเกลนะครับบอกค่าแอมพลิจูดบอกค่าแลมด้าของมันซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าแลมด้าเนี่ยเราต้องใช้การสังเกตนิดนึงนะครับส่วนไทม์เมอร์ตัวนี้เราก็จับเวลาในการเคลื่อนที่ของคลื่นได้นะครับต้องใช้การสังเกตนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ reference line นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นอ้างอิงนะครับว่าแอมพลิจูดของคลื่นเนี่ยมันขึ้นถึงจุดที่เท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับเราก็ลองเล่นดูได้เราปรับความถี่ดูได้ปรับแดมปิ้งปรับเทนชันดูได้นะครับโอเคทีนี้เราไปดูเนื้อหากันต่อนะครับจากที่เราสังเกตคลื่นเนี่ยนะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับอนุภาคของคลื่นมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลง
นะครับมีอัตราเร็วเดียวกับอัตราเร็วที่ถูกรบกวนนะครับตัวนี้ก็คือส่วนที่ถูกรบกวนเนาะอัตราเร็วที่ขึ้นเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะมีอัตราเร็วเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เคลื่อนที่ไปเนาะทีนี้พออนุภาคในระบบเดียวกันเนี่ยมันเป็นตัวกลางเนาะเราก็เลยเรียกความเร็วของคลื่นที่ถูกรบกวนตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าอัตราเร็วคลื่นนะครับซึ่งไอ้คลื่นในเส้นเชือกเนี่ยเราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วนะครับได้จากสมการ v เท่ากับ root t ส่วน mu เรามาดูทีละตัวนะครับสมการตัวนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับ v คืออะไร v ก็คืออัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกนะครับอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือกก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้อัตราเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับส่วน t คืออะไร t ก็คือแรงตึงเชือกอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในเรื่องกฎของนิวตันเนาะ t ก็คือแรงตึงเชือกก็มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับโอเคแล้วก็ค่ามิวค่ามิวคืออะไรอันนี้ค่ามิวเนี่ยใช้หลายแบบมากเลยบางทีเราอาจจะใช้กับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบางทีเราอาจจะใช้เป็นตัวสัญลักษณ์ของค่าอะไรอะคำอุปสรรคนะครับแต่ค่ามิวตัวนี้มันจะหมายถึงความหนาแน่นของเชือกนะหมายถึงความหนาแน่นของเชือกโดยค่ามิวจะหาได้จากมิวเท่ากับมวลของเชือกนะครับส่วนด้วยความยาวเชือก m ส่วน l นะครับ m ก็คือมวลเชือกมวลของเชือกในหน่วยกิโลกรัมส่วนด้วยความยาวเชือก l ในหน่วยเมตรความยาวเชือกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเชือกยาว 5.0 เมตรมีมวล6กรัมปลายข้างหนึ่งตรึงแน่นนะครับส่วนปลายข้างหนึ่งผูกติดกับตัวสั่นนะครับซึ่งสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยความถี่100เฮิรตซ์ถ้าแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเป็น12นิวตันนะครับคลื่นในเส้นเชือกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยข้อนี้โจทย์ข้อนี้มันจะมี2สมการที่เราต้องใช้นะครับ1ก็คือ v เท่ากับ f lambda เป็นสมการปกติเลยนะครับที่ใช้ v เท่ากับ f lambda เพราะว่าโจทย์เขาต้องการหาความยาวคลื่นนะครับเรามีความถี่นะเรามีความถี่แต่ว่าเราขาด v เราจะไปหา v ได้จากไหนซึ่งจากตรงนี้มันเป็นคลื่นในเส้นเชือกแล้วสิ่งที่เขากำหนดมามีค่าความยาวเชือกมีมวลของเชือกแล้วก็มีแรงตึงเชือกนะครับสิ่งที่เราจะไปหา v ได้ก็คือสมการ v เท่ากับ root t ส่วนด้วย mu เป็นสมการที่เราเพิ่งเจอมาหมาดๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นเรามาหาความเร็วจากสมการตัวนี้ก่อน v เท่ากับ root t ส่วน mut ของเราก็คือ12นิวตันนะครับส่วนค่ามิวเราก็ต้องหาแยกออกมาอีกนะครับมิวเท่ากับ m ส่วนด้วย l m ก็คือมวลของเชือกนะครับอันนี้เราคิดในหน่วยกิโลกรัมก็จะกลายเป็น6คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมส่วนความยาวเชือกก็คือ5เมตรโอเคเนาะพอหารออกมาก็จะได้ค่ามิวเท่ากับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับโอเคเนาะหน่วยเป็นอะไรก็หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรโอเคเนาะทีนี้เราก็เอาค่ามิวไปแทนนี้ก็จะเป็น 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3
หาย10ยกกำลังลบ3เราก็ยกขึ้นไปก็จะกลายเป็น10กำลัง3เนาะ12ส่วนด้วย 1.2 คูณ10กำลัง3โอเคตัวนี้ก็จะหารกันออกมาก็จะกลายเป็น10คูณ10กำลัง3เราถอดรูทได้นะครับตัวนี้เป็นคูณกันก็จะเป็น10กำลัง4รูท10กำลัง4ถอดรูทออกมาก็จะกลายเป็น10กำลัง2นะครับอันนี้ก็คือความเร็วคลื่นในเส้นเชือกตัวนี้10กำลัง2เมตรต่อวินาทีหรือว่า100เมตรต่อวินาทีพอได้ความเร็วออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาแทนเพื่อที่จะหาค่าแลมดาในสมการ v เท่ากับ f แลมดาเราแทนค่า v เข้าไปเลย100 f ก็100นะครับเพราะฉะนั้นแลมดาของเราก็จะได้ออกมาเท่าไหร่ครับก็คือ100ส่วน100นะครับแลมดาเท่ากับ1เมตรประมาณนี้นะครับสำหรับโจทย์ตัวอย่างเนาะตัวอย่างของความเร็วคลื่นในเส้นเชือกนะครับต่อไปนะครับไปดูเรื่องของการซ้อนทับของคลื่นนะซึ่งไอการซ้อนทับของคลื่นเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ทำเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะไปดูเรื่องการซ้อนทับของคลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลื่น pulse ละกันแล้วก็เลือกเป็น fix end นะครับเลือกเป็น fix end นะครับเราจะได้มองเห็นคลื่นได้ง่ายขึ้นนะครับตอนแรกผมเลือกเป็นไอ้คลื่น pulse เนาะก็คือเราจะสร้างคลื่นขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนนะครับการรวมกันก็จะมีการรวมกันแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างนะครับมาดูคลื่นที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงสร้างคลื่นให้เคลื่อนที่เข้าอันนี้มันเร็วไปเอาเป็นสโลโมชันแล้วกันอันนี้มันยังเกิดคลื่นแค่ตัวเดียวอยู่นะครับเราลองออสซิเลตสิคลื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเห็นไหมอันนี้ก็คือเวลาคลื่นมันเคลื่อนที่มารวมกันนะครับเวลาคลื่นมันเคลื่อนที่มารวมกันนักเรียนสังเกตดูแอมพลิจูดของคลื่นนะครับแอมพลิจูดของคลื่นมันจะสูงขึ้นนะอีกคลื่นนึงมันออกมาจากไหนก็ออกมาจากตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นตัวแหล่งกำเนิดคลื่นอีกนะครับอีกจุดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรวมกันแบบเสริมอันนี้อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวมันคือมันเร็วอะนะครับมันเร็วเราอาจจะมองได้ไม่ชัดเท่าไหร่ในส่วนของการรวมกันแบบเสริมนะครับถ้าคลื่น2ขบวนเนี่ยคลื่น A อันนี้ให้เป็นคลื่น A แล้วกันเคลื่อนที่เข้ามาทางซ้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นคลื่น B นะครับอันนี้มันแหล่งกำเนิดตัวเดียวเนาะมันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับขึ้น B ขึ้นที่เข้ามาทางขวามีแอมพลิจูดใกล้เคียงกันเนาะถือว่าเท่ากันเลยก็ได้นะครับเพราะไอ้ขึ้น2ขึ้นเนี่ยมันขึ้นที่เข้ามาหากันนะครับโดยขึ้นทั้ง2เนี่ยมันมีเฟสตรงกันนะครับมันก็จะเกิดการรวมกันของขึ้นเกิดขึ้นโดยแอมพลิจูดที่มันรวมกันเนี่ยจะมีแอมพลิจูดเป็น2เท่าของ A และ Bถ้า A มันเท่ากันนะครับแอมพลิจูดที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็น2เท่าปึ๊บอันนี้คือมันรวมกันละนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรหลังจากนั้นขึ้น A และ B ก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันไปโดยขึ้น B ก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมปกติของมันเคลื่อนที่ไปตามแนวทางของมันนะเอาง่ายๆแล้วก็ขึ้น A ก็เหมือนกันขึ้น A ก็จะเคลื่อนที่ไปทางเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนตำแหน่งไปเฉยๆคืออันนี้คืน A นะทิศทางก็จะไปในทิศทางเดิมนะครับก็เหมือนกับวิญญาณ2วิญญาณเคลื่อนที่ผ่านกันนะครับก็มารวมกันแค่แป๊บนึงแล้วก็เคลื่อนที่แยกจากกันไปนะครับทิศทางการเคลื่อนที่เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตำแหน่งไปอันนี้ก็คือการรวมกันแบบเสริมนะครับส่วนการรวมกันแบบหักล้างเดี๋ยวเรามาเทสกับตัวกิจกรรมของเราว่ามันจะทำได้หรือเปล่า
นะครับลองใช้คลื่นเพาส์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นฟิกซ์เอนด์เหมือนเดิมปึ๊บแน่นอนว่าตัวนี้มันหักล้างกันแต่ว่าถ้าเราสร้างคลื่นลายๆแบบนี้ออกไม่ได้โอเคลองออสซิเลตแล้วกันก็ยังไม่ได้อีกนะครับโอเคมันอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับสังเกตยากนิดนึงเพราะว่ามันแหล่งกำเนิดแค่ฝั่งเดียวอะนะครับแหล่งกำเนิดแค่ฝั่งเดียวมันก็เลยมองยากโอเคถ้างั้นผมวาดภาพอธิบายเลยเนาะวาดภาพอธิบายเลยก็คือว่าถ้าเป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่เคลื่อนที่เข้าหากันแต่ว่า2คลื่นเนี่ยมีเฟสตรงข้ามกันถ้าคลื่น2คลื่นเนี่ยมีเฟสตรงข้ามกันเคลื่อนที่เข้าหากันอันนี้คลื่น B นี่คลื่น A เนาะเคลื่อนที่เข้าหากันมีเฟสตรงข้ามกันเวลาคลื่นที่มันรวมกันเนี่ยคลื่นที่เกิดขึ้นนะครับคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะก็คือมันรวมกันแบบหักล้างเลยนะครับคืออาจจะไม่ตรงมากแต่ว่ามันก็คือมองเห็นเป็นเส้นตรงอ่ะนะครับมองเห็นเป็นเส้นตรงก็คือมันเกิดการรวมกันแบบหักล้างคลื่น A กับคลื่น B รวมกันนี่หลังจากนั้นเกิดอะไรหลังจากนั้นคลื่น B ก็เคลื่อนที่ไปนิดในทิศทางเดิมของมันแอมพลิจูดเหมือนเดิมนะครับเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมส่วนคลื่น A คลื่น A ก็ยังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมของมันแอมพลิจูดก็เท่าเดิมนะครับเคลื่อนที่ผ่านกันแต่ว่าเวลารวมกันก็รวมกันแบบหักล้างนะครับขี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับในการรวมกันของคลื่นนะครับทีนี้เราไปดูโจทย์ในแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนะครับตัวแบบฝึกหัดจะเป็นแบบฝึกหัดตัวนี้นะครับคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 9.3 โอเคเราไปดูโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าพิจารณาหน้าขึ้นระนาบนะตำแหน่งเริ่มต้นทีเท่ากับ0วินาทีกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เซนติเมตรต่อวินาทีดังแสดงในรูปนะครับรูปด้านขวาก็คือตรงนี้เนาะความยาวคลื่นความยาวคลื่นของคลื่นนี้มีค่าเท่าใดแนวสันคลื่นกับแนวของท้องคลื่น อยู่ที่ค่า y เท่าใดบ้างโอเคเรามาดูรูปกันรูปดูอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะมันไม่ได้เหมือนตัวคลื่นเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทิศนี้จะเป็นทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้คือทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ไปอันนี้ก็คือใช้ลูกศรสีเขียวนะครับเป็นตัวบอกทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ไปเนาะนี่เรามาสังเกตสันคลื่นไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยคือสันคลื่นนะครับสันคลื่นเนี่ยสันคลื่นเนี่ยคือเส้นสีฟ้านะครับปึ๊บตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาถามหาแนวของสันคลื่นมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็ระบุได้เลยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งก็คือ y เท่ากับลบ1ลบ1ก็คือตรงนี้แล้วก็1ตรงนี้อีก3นะครับ5แล้วก็7อันนี้ก็คือตำแหน่งของสันคลื่นนะครับส่วนท้องคลื่นแน่นอนมันก็จะเว้นระยะกัน1เซนนะครับสันไอ้ท้องคลื่นก็จะอยู่ตรงนี้0 2 4แล้วก็6นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งของท้องคลื่นอันนี้สันเนาะสันนี่ท้องครับอยู่ที่ตำแหน่ง y เท่ากับ0 2 4แล้วก็6นะครับอันนี้ต้องใช้การสังเกตทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นให้ดีๆนะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับอ
ข้อที่สองเขาบอกว่าพิจารณาคลื่นดลสองคลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกันตรงกันข้ามโดยทั้งคู่มีอัตราเร็วเท่ากันนะครับเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีโดยมีการกระจัดของตัวกลางที่ตำแหน่งต่างๆที่เวลาเริ่มต้นเป็นดังรูปนะรูปในตัวเลือกข้อใดที่แสดงการกระจัดของตัวกลางได้ถูกต้องหลังจากผ่านไปแล้ว3วินาทีโอเคอันนี้เขาให้คลื่นหลักมานะครับเป็นคลื่นดลที่เคลื่อนที่เข้าหากันนะเดี๋ยวขยายรูปให้ดูแป๊บนึงนะครับส่วน ABCD เนี่ยเป็นช้อยให้เราดูว่าพอผ่านไป3วินาทีแล้วเนี่ยคลื่นมันเคลื่อนที่แบบไหนนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วก็คือ1เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะพอเวลาผ่านไป3วิมันก็เคลื่อนที่ได้กี่เมตรครับ3เมตร1เมตรต่อวินาทีถ้า3เมตรก็3วิคือเนาะเรายึดตรงนี้พอผ่านไป3วิไอ้คลื่นตัวเนี้ยนะครับคลื่นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมาอยู่ตำแหน่งไหนครับนับมาเลย1 2 3ก็จะมาอยู่ตรงเลข4เพราะฉะนั้นคลื่นสามเหลี่ยมก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคแล้วไอ้รูปสี่เหลี่ยมล่ะผ่านไป3วินับไปเลย1 2 1 2 3เห็นไหมมันก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยแต่รูปจะเป็นรูปไหนครับรูปจะเป็นรูปนี้ปึ๊บปึ๊บแต่อย่าลืมนะครับว่าการรวมกันของคลื่นเนี่ยมันจะมีการรวมกันทั้งแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างถ้าแบบเสริมเราดูตรงแอมพลิจูดของมันอย่างทรงสามเหลี่ยมเนี่ยแอมพลิจูดมันบวกใช่ไหมแล้วพอมาเจอกับสี่เหลี่ยมที่แอมพลิจูดเป็นบวกเหมือนกันเวลามันรวมกันไอ้ตรงสันตรงกลางเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อยอดขึ้นไปอีกถูกไหมครับมันก็จะยิ่งต่อยอดขึ้นไปอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงขอบเนี่ยสามเหลี่ยมมันมีขอบไหมมันมีสันขึ้นมาไหมมันไม่มีมันเป็นศูนย์นะความสูงมันเป็นศูนย์แอมพลิจูดมันเป็นศูนย์พอมารวมกับขอบสี่เหลี่ยมมันก็ได้ขอบสี่เหลี่ยมปกติแต่ตรงกลางมันมีสันตรงกลางมันมีความสูงมันรวมกันมันก็ต่อขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นครับรูปที่เกิดขึ้นครับมันจะเป็นรูปเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปเนี่ยโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปข้อที่3นะครับเขาบอกว่าคลื่นดล2คลื่นมีรูปร่างต่างกันเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีดังรูปเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว10เมตรนะครับจงวาดรูปร่างนะครับขึ้นรวมที่เวลาถัดมาตามรูปนะครับที่ระบบในรูปก็คือเขาให้วาดรูปตามเวลานะครับโอเคเรามาดูว่าเวลาเขากำหนดเท่าไหร่เนาะอันนี้เวลาที่ 0.5 วินาทีมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ 0.5 วิแสดงว่าคลื่นมันเคลื่อนที่มาได้กี่เมตรครับมันเคลื่อนที่มาได้5เมตรแต่ละคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่มาได้5เมตรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรกคลื่นรูปสีเขียวสีเขียวมีไหมโอเคเอาตัวนี้แล้วกันผมจะให้มันขยับมา5เมตรตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะไม่ใช่เท่าไหร่มันอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมจะให้มันขยับมา5เมตรครับจากเดิมมันอยู่4ใช่ไหมพอขยับมา5เมตรมันก็จะอยู่ที่9ปึ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้พอมองภาพออกเนาะปึ๊บมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ล่ะอันนี้ก็ขยับมา5เมตรเหมือนกันนะครับผ่านไป 0.5 วิก็ขยับมา5เมตรปึ๊บแล้วก็นำมา1 2 3 4 5มันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมยึดด้านหน้าของมันนะยึดด้านหน้าของมันเป็นหลักนะครับปึ๊บโอเคก็จะประมาณนี้นี้ผ่านไปอีกเท่าไหร่ครับ
ผ่านไปอีก1ผ่านไปอีก 0.5 วิ 0.5 วิก็ขยับมาเท่าไหร่ก็ขยับมาอีก5เมตรขยับมาอีก5เมตรเราก็ยึดข้างหน้าของมันเป็นหลักเราก็นับมา1 2 3 4 5โอเคเพราะฉะนั้นขึ้นลูกนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วไอ้ขึ้นลูกนี้ล่ะไอ้ขึ้นลูกนี้ก็จะขยับมาอีก5เมตรเหมือนกันแล้วก็ยึดด้านหน้าเป็นหลักเนาะนับไป1 2 3 4 5เห็นไหมด้านหน้าเป็นหลักด้านหน้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นด้านหน้าของขึ้นลูกนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้สโลปของมันเนี่ยก็จะเอียงขึ้นแบบนี้ปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้ฟึบแต่อย่าลืมครับว่าเวลามันรวมกันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะรวมกันแบบเสริมมันรวมกันแบบเสริมเราดูแอมพลิจูดของคลื่นลูกแรกแล้วก็แอมพลิจูดของคลื่นลูก2แอมพลิจูดสูงสุดมันคือเท่าไหร่ครับมันคือ1ใช่ไหมมันคือ11เท่าไหร่ล่ะ1มิลลิเมตรเราก็รวมกันให้มันครับรวมกันให้มันโอเคเดี๋ยวเรารวมกันให้มันแป๊บหนึ่งนะครับตรงไหนที่มันรวมกันแล้วสูงขึ้นก็คือตรงนี้มันอาจจะวาดยากนิดนึงนะครับที่จริงมองภาพออกนะแต่ว่าภาพมันอาจจะวาดยากนิดนึงนะครับเอาสีนี้เลยพอมันรวมกันส่วนนี้รวมกันจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้รวมกันก็ต่อขึ้นไปจากแอมพลิจูด1มิลลิเมตรก็ต่อขึ้นไปเป็นแอมพลิจูด2มิลนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็รวมกันได้อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็มีความสูงอันนี้ก็มีความสูงก็รวมกันได้นะครับมันก็จะขยับสูงขึ้นมาประมาณนี้นี่ก็ขยับสูงขึ้นไปอีกเป็นจุดสูงสุดเลยนะครับโอเคก็จะได้ขึ้นออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับได้ขึ้นออกมาหน้าตาประมาณนี้ปึ๊บโอเคมันอาจจะมองยากนิดนึงเนาะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับโอเคนี่ก็คือลักษณะของขึ้นที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากผ่านไปอีกผ่านไป1วินะครับทีนี้พอมันผ่านไปอีก 1.5 วินะครับขึ้นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเราก็นับไอ้เส้นสีชมพูเนี่ยขึ้นสีชมพูเนี่ยไปอีก5เมตรปึ๊บ1 2 3 4 5โอเคมันก็จะมาจบที่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของขึ้นที่ผ่านมานะครับทิศทางของขึ้นก็เคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วไอ้ขึ้นสีดำขึ้นสีดำตรงนี้ก็เราก็นับไปอีก5เมตรนะครับนับไปอีก5เมตรก็1 2 3 4 5อันนี้ยึดข้างหน้าเป็นหลักขึ้นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นการรวมกันของคลื่นนะครับรวมกันของคลื่นในเส้นเชือกก็จะมีการรวมกันแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างนะครับการรวมกันแบบเสริมก็จะทำให้แอมพลิจูดของคลื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็รวมกันแบบสเกล่าเลยนะครับรวมกันรวมกันแบบเวกเตอร์เลยโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องของคลื่นในเส้นเชือกแล้วก็การรวมกันของคลื่นนะครับแบบฝึกหัดไม่ใช่แบบฝึกหัดสิแบบตรวจสอบความเข้าใจ 9.3 นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ